て迷わないでどんな痛みも超えて行ける気がしたสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับกลับมาอยู่กันกับเกม Sword Art Online Alicization Rising Steel Mobile นะครับผมก็วันที่21เดือนธันวานะครับตอนนี้มีตู้อนิเมะพรีเมียร์เซเลเบชันนะครับก็คือเฉลิมฉลองการฉายตอนใหม่ล่าสุดของภาค Underworld นะใช่ไหมตู้นี้มาใหม่นะครับแต่ว่าตัวเนี่ยเป็นตัวเก่านะครับก็เป็นโรนี่นะตู้ที่5นี่นะเป็นโรนี่แล้วก็ไม่มีอาวุธอะไรเข้ามานะครับผมสำหรับเรทของตู้นี้โรนี่นะก็ 0.667 นะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นตัวอื่นๆนะครับอีก7ตัวนะซึ่งเป็น8ตัวเริ่มต้นนั่นแหละนะลดราคาก็เปิดครั้งแรก125คริสตัลนะครับไม่ได้คริสตัลเพชรนี่ไดมอนด์คิวนะก็สำหรับใครที่ยังไม่มีตัวฮิลดีๆนะอย่างรีฟาโรนี่เนี่ยยังไงก็ต้องมีสักตัวนะครับผมก็มาเปิดกันได้นะครับสำหรับตู้นี้นี่มันจะเป็นตัวนี้ไงแล้วผมก็ไม่ได้ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับก็คิดว่าคงข้ามนะถึงมันจะลดราคาก็เหอะแต่ว่าคือโรนี่เรามีแล้วเนี่ยแล้วเราก็มีรีฟาด้วยเพราะฉะนั้นตัวฮิลผมไม่มีไม่มันมีอยู่แล้วไงก็เลยแบบไม่มีความจำเป็นที่ต้องเอานะครับสำหรับตู้นี้มันจะหมดเวลาก็คือพรุ่งนี้นะครับวันที่22เดือน12เวลาประมาณนี้แหละ4ทุ่มของปกติบ้านเราเนี่ยแหละนะมันก็จะเป็นเวลาเที่ยงคืนของเซิร์ฟแล้วก็เป็นเวลา 15.00 ของ UTC Time โอ้ยิ่งฟังแล้วปวดหัวเอาเป็นว่ามันจะหมด4ทุ่มพรุ่งนี้ละกันนะครับผมกดได้1ครั้งเท่านั้นลดราคา125นะครับสำหรับเพชรที่เหลืออยู่ตอนนี้มีไม่รู้ว่าได้โบนัสหรืออะไรมานะทำไมมันกลับมา700กว่าอีกแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันก็กดเก็บไปเพราะฉะนั้น มันต้องกดซะหน่อยนะแต่ว่าเราจะย้อนกลับไปกดตู้ Night of Abyss ของหนูอีดิทกันนะถึงตู้ชุดนอนจะน่ากดก็ตามแต่ว่าตัวนี้มัน OP กว่าตัวอื่นนะครับว่าแล้วก็เอาสัก500แล้วกันนะจัดไปปึ๊บお待たせいたしました何回をご利用でしょうかかしこまりましたシステムコールジェネレートエアリアルエレメントมาหน่อยนะดีๆนักหน่อยโอ้โหเหมือนแววจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เฮ้ยมันอาจจะทะลุทะเลตู้ขึ้นไหมเฮ้ยประตูสีทองเอ้ยสีม่วงหรือว่าจะมาเอ่ยอ้าวได้ลุ้นดิได้ลุ้นมีบางอย่างแปลกๆหรือมันหลอกเราเออ4ตัวแล้วยังไม่โผล่ฮึบโอ้โห5ตัวแล้วโอ้ตายละ3ดาวมาเยอะๆอย่างนี้แววไม่ค่อยดีเลยมาหน้าอุตส่าห์มีประตูมาหลอกให้ดีใจโอ้โหยูจิโอ้มาทำไมเนี่ยโอ้แล้วเป็นคริสตัลซ้ำไปนะเท่ากับว่าไม่ได้อีกเหมือนเดิมตู้นี้เท่ากับผมหลุดมาตัวที่3แล้วเนี่ยคือได้4ดาวจากตู้เนี้ย3แล้วแต่ว่าไม่ได้อีดิทนะครับแล้วก็หลุดทุกทีเลยอีกทีนึงมันต้องได้สิน่ะไปอะไรจะไม่ได้ขนาดนี้หลุดตู้ตลอดเลยอีกทีต้องมาแล้วเท่ากับตัวนี้นี่เรากดไปเท่าไหร่ละรอบที่5นะครับโอ้โหเม็ดไม่ขึ้นเลยด้วยรู้สึกเศร้าใจนี่มันตู้หลอกกินตังกันเห็นๆโอ้แล้วเงียบเลยด้วยเลยรอบนี้น่าจะไม่มีอะไรเลยล่ะปึ๊บสคิปไปเลยคงไม่ได้แล้วล่ะนะโอเคเหลืออีก250เพชรเราคงไม่รอตู้ต่อไปแล้ว
ไหนๆมันก็ไหนๆแล้วเอามาตู้นี้บ้างแล้วกันนะชีวิตโอ้แต่อยากได้อีดิทมากกว่าเอาอีกทีนึงจัดไปเอาให้หมดไปเลยสู้ตายお待たせいたしました何回をご利用でしょうかかしこまりましたファーストエレメントโอ้โหไม่มาไม่มีอะไรเลยซุปเปอร์เกลืองานนี้โอ้โหนิ่งสนิทครับท่านผู้ชมสคิปโอ้โหไม่มาเลยอ๋อได้เป็นอาสนะ3ดาวมานะก็เท่ากับว่าตู้นี้นี่หลอกกินเพชรเราไปประมาณ7รอบหมดตัวเลยโอเคนี่เจ็บแสบจริงๆสำหรับอีดิทนี่แสบมากตอนแรกกะจะเก็บไว้ลุ้นตู้อนิเมะพรีเมียร์เซเลเบตตอนช่วงวันที่28อีกทีนะแต่ว่าดูแล้วคงไม่น่าจะออกเป็นตัวจริงๆมาแต่ถ้าออกมานี่เราก็หลังหักเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เห็นเขามีข่าวแว่วๆนะครับว่าจะมีตู้ของชีนอนกับลีฟาภาคอันเดอร์เวิร์ดเข้ามานะอันนี้เดี๋ยวถ้าเข้ามาจริงๆนี่อาจจะต้องมีการเติมตังค์เข้าไปบ้างแล้วล่ะนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอแต่จบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามเกม Sword Art Online Alicization Rising Steel Mobile นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ